วัสดีจ้าทุกคนมาอีกแล้วมาอีกแล้วพี่อรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Channel อรวีแม่บ้านอเมริกาค่ะวันนี้พี่อรวีนะคะพาเพื่อนๆมาชมบรรยากาศเส้นทางที่ขับรถไปทำงานทุกๆวันทุกๆเช้าค่ะวันนี้ก็จะพาเพื่อนๆขับอยู่ด้วยกันสักประมาณ 5-7 นาทีค่ะก็ระยะเวลาที่ขับรถไปทำงานก็จะแป๊บเดียวนะจ๊ะทำงานยังไงให้เหมือนไปเที่ยวจ้ะทุกคน ถนนเส้นนี้เขาก็กำลังปรับปรุงถนนอยู่นะคะก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยดีเท่าไหร่นะจ๊ะทุกคนนะคะก็จะการจราจรก็ยังไม่คล่องตัวเท่าไหร่นะคะจะสังเกตเห็นหน้าบ้านแต่ละหลังก็จะมีถังขยะออกมานะคะวันนี้เป็นวันพฤหัสบดีที่สหรัฐอเมริกาค่ะก็จะมีรถมาเก็บขยะนะคะตอนนี้เขากำลังทำถนนอยู่นะจ๊ะเราก็ต้องหยุดนะจ๊ะทุกคนนี่ค่ะบรรยากาศนะคะในอเมริกาเช้าๆนะคะในช่วงฤดูใบไม้เปลี่ยนสีค่ะหรือว่าฤดูฝนก็จะประมาณนี้นะคะต้นไม้สวยๆถนนสวยงามเวลาขับรถก็จะเห็นใบไม้เปลี่ยนสีช่วงนี้ใบไม้ก็ร่วงเยอะแล้วนะทุกคนเพราะว่าลมแรงแล้วก็มีฝนตกด้วยนะคะทุกคนลมแรงแล้วก็ฝนตกด้วยนะคะกล้องอาจจะสั่นนิดนึงนะจ๊ะตอนนี้เรารออยู่นะคะให้เขาปล่อยรถฝั่งนู้นไปก่อนเขาทำถนนนะทุกคนเดี๋ยวขากลับบ้านไม่กลับเส้นนี้ละขี้เกียจรอเสียเวลาเดี๋ยวกลับอีกเส้นยูนิเวอร์ซิตี้เส้นเดิมที่เราเคยใช้ช่วงก่อนนะคะแต่ที่มาวันนี้ไม่รู้ว่าเขาบล็อกถนนด้วยนะทุกคนเสียเวลาจังเลยนะจ๊ะเส้นนี้จะสวยนะคะมันก็จะมองเห็นทิวเขาข้างหน้าด้วยนะจ๊ะสวยงามนะใบไม้เปลี่ยนสีสันสวยงามพี่นิชชอบเดี๋ยวว่าจะพาเพื่อนๆไปที่พาร์คอยู่ค่ะเดี๋ยววันเสาร์อาทิตย์ก่อนจ้ะพาเพื่อนๆไปดูพาร์คไปเดินเล่นที่พาร์คนะจ๊ะไปทำคลิปวิดีโอมาฝากเพื่อนๆด้วยค่ะบรรยากาศนะในช่วงฤดูใบไม้ร่วงค่ะวันนี้ขอทำคลิปแบบสบายๆนะจ๊ะตั้งกล้องแล้วก็ถ่ายเลยนะจ๊ะเพื่อนไม่มีอะไรมากเลยจ้ะแค่อยากให้เห็นบรรยากาศถนนที่พี่อรวีขับรถไปทำงานทุกวันเท่านั้นเองค่ะพี่หนิงก็ขับแบบสบายๆนะคะ35นะคะในตัวเมืองนะคะทุกคน แป๊บเดียวขับรถประมาณ7นาทีถึงที่ทำงานนะจ๊ะท้องฟ้าสีครามสวยมากเลยวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมวิดีโอกับอรวีแม่บ้านอเมริกาถ้าชื่นชอบไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตเรียบง่ายในต่างแดนของพี่หนิงอรวีก็อย่าลืมกดติดตามไว้นะคะแล้วพี่หนิงเองก็ไลฟ์สดในทุกๆวันค่ะหวังว่าจะได้เจอเพื่อนๆในไลฟ์สดนะคะขอบคุณมากมายค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ